รู้แล้วคุณอาจร้องยี่โรคร้ายพึงระวังนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องอาบน้ำวันละ2ครั้งโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักโรคภัยอีกรูปแบบนึงจากคนที่ไม่ชอบอาบน้ำหรือไม่ค่อยมีเวลาต้องหันกลับมาดูแลความสะอาดอย่างรวดเร็วเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นโรคเหล่านี้ก็ได้โรคที่1โรคผิวหนังเป็นโรคที่เกี่ยวกับความสะอาดโดยตรงถ้าไม่สกปรกจริงไม่สามารถเป็นได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่เป็นโรคนี้เพราะระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เป็นก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคกรากเกลื่อนและมีอาการคันต่างๆซึ่งสามารถรักษาได้เพียงแค่คุณเข้าไปพบหมอและหมั่นดูแลความทำความสะอาด 2. ปัญหาสิวที่แผ่นหลังและบริเวณผิวหน้าการที่ไม่ชอบอาบน้ำแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่ค่อยดูแลความสะอาดมากกว่าจึงเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นได้เพราะว่าการที่เกิดเชื้อราหรือกลิ่นอับหมักหมมนั่นคือสาเหตุใหญ่ๆที่ทำให้เกิดสิวที่หลังหรือใบหน้าของคุณเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลความสะอาดเป็นพิเศษ 3. อาการผิวหนังอักเสบติดเชื้ออาการเหล่านี้ไม่ค่อยมีแสดงอาการมากนักเพียงแค่ว่าถ้าหากผู้ที่เป็นแล้วมีอาการเป็นแผลหรือมีอาการอักเสบที่เป็นรอยขีดข่วนเพียงแค่นิดเดียวสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวหนังก็สามารถลงไปที่แผลได้ทันทีซึ่งทำให้แผลของคุณนั้นอักเสบติดเชื้อเป็นหนองได้เพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องระวังเป็นพิเศษ 4. อาการอาเจียนและท้องเสียเป็นอาการเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่ใส่ใจในการล้างมือหรือทำความสะอาดซึ่งจะทำให้เชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆเข้าไปสู่ปากและกระเพาะอาหารของคุณได้ง่ายซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ๆที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงและอาเจียนเพราะฉะนั้นเวลาก่อนรับประทานอะไรหรือนำอะไรเข้าปากควรล้างมือและทำความสะอาดทุกครั้งข้อที่5ข้อสุดท้ายนั่นก็คือกลิ่นตัวครับสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยชื่นชอบในการอาบน้ำนักหรือว่าอาบน้ำวันละครั้งจะมีกลิ่นตัวแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับการเข้าสังคมในยุคปัจจุบันของคนไทยเป็นเพราะว่ารอบข้างจะดูว่าเราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจความสะอาดและทำให้เราหมดความมั่นใจไปโดยปริยายครับขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมวิดีโอคลิปของผมมาเสมอผลงานที่คุณได้ยินได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เป็นผลงานงานเขียนของพวกผมเองครับแต่เรานำมาย่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้สาระต่างๆให้กับทุกคนและในอนาคตเราจะมาย่อบทความดีๆที่เราจัดทำขึ้นให้กับทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของพวกเราและความรู้พร้อมสาระดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับกราบขอบพระคุณครับ